สวัสดีครับวันนี้วันที่22ตุลาคม2562เรามาอัปเดตอะโวคาโดบัคคาเนียที่เราทำนอกฤดูไปนะครับเมื่อเดือนสิงหาตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะครับนู่นนะฮะปลายยอดข้างบนนะฮะแล้วในขณะเดียวกันที่ทำในรุ่นเดือนกันยารุ่นเดือนกันยานะครับตอนนี้ก็กำลังดอกต้นนี้ต้นเดียวก็มี2รุ่นนะครับที่ทำไปทดสอบไปนะครับรุ่นที่ทำเดือนกรกฎาก็ติดเป็นผลไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับข้างบนรุ่นนี้ก็น่าจะเก็บเกี่ยวได้ในเดือนคาดว่าน่าจะเป็นประมาณเดือนเมษานะครับเมษาก็จะเป็นช่วงที่ไม่มีอะโวคาโดในเมืองไทยเลยแต่รุ่นนี้ก็น่าจะไปเก็บเกี่ยวในเดือนพฤษภามิถุนาน่าจะเป็นมิถุนานะครับอาจจะชนกับช่วงนั้นก็พันธุ์พื้นเมืองก็กำลังมีแต่มีไม่มากเท่าไหร่อันนี้ก็คือรุ่นปกตินะครับรุ่นปกติก็ตอนนี้ก็ฟอร์มดอกกันกำลังคลามตารุ่นปกติก็จะไปดอกอีกทีก็ประมาณสักเดือนธันวานะครับอันนี้คือปกติอันนี้ก็คือที่เราทำนอกฤดูไว้นะครับจากนี้ไปเราก็ควรจะมีการให้ปุ๋ยให้น้ำช่วงที่ผ่านมาเรายังไม่ได้ให้น้ำนะครับแล้วยังไงจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับลองซูมรูปดูหน่อยสิตอนนี้นะครับเยอะเลยโอเคแล้วยังไงจะอัปเดตให้ดูอีกทีครับ